มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฮือฮาไหว้ครูของขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้าถ้ำประทุนในวัดเขาถ้ำประทุนหมู่ที่12ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแม่ชีด็อกเตอร์แก้วเพชรมณีมหาปัญโยจัดพิธีไหว้ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นผู้ที่มีพระคุณรวมถึงเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่13มีพระอธิการบุญยืนปริชาโนเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำประทุนเป็นผู้จุดเทียนชัยพร้อมด้วยหมออาจารย์โรจน์พรเทวาเป็นหมอประกอบพิธีในการไหว้ครูค่ะสำหรับเหล่าลูกศิษย์ได้มีพิธีบายสีบวงสรวงอัญเชิญเหล่าเทพเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ให้มารับเครื่องเส้นไหว้ตามความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในคาถาอาคมพร้อมทั้งเสริมดวงชะตามีการสวดอารตีโดยก่อนจะมีพิธีไหว้ครูแล้วก็ครอบเศียรครูนั้นมีการถวายรำถวายหน้าถ้ำทุนพร้อมทั้งจุดประทัดได้เลข24 และ 631หลังจากนั้นมีร่างทรงพญานาคราชได้รำถวายพร้อมกับล้วงไข่พญานาคได้เลข273เป็นที่ฮือฮาของคอหวยบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่มาร่วมงานต่างๆได้นำมือถือมาถ่ายเอาไว้เป็นเลขในใจเตรียมไว้ไปเสี่ยงโชคในวันที่2พฤษภาคม2566งวดนี้ที่จะถึงทั้งนี้ระหว่างร่วมงานมีลูกศิษย์บางคนมีอาการของขึ้นดีดด้วยพลังแห่งศรัทธาคาถาอาคมทำเอาทางทีมงานของสำนักต้องช่วยกันจับกดกับพื้นเอาไว้ไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนที่มาร่วมงานขณะทำพิธีบรรดาลูกศิษย์บอกว่าไหว้ครูบาอาจารย์อยู่นั้นบรรดาลูกศิษย์เกิดอาการของขึ้นส่งเสียงร้องคำรามคล้ายๆสัตว์ต่างๆเช่นหนุมานเสือเพ่นรวมทั้งครูศิลปินลูกศิษย์บางคนถูกน้ำพระพุทธมนต์ของแม่ชีด็อกเตอร์แก้วเพชรนำไปประพรมก็เกิดอาการสั่นและของเข้าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาการของขึ้นทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ